โหคุณผู้ชมคะเสื้อขาวนะคะโดนสีตกใส่ค่ะถุงเท้านักเรียนค่ะหูดำปิดปี่เลยค่ะซักออกยากมากใช้สิ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว้าวเหมือนใหม่เลยค่ะขาวจั๊วเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มไม่ได้พาคุณผู้ชมนะมาปลูกต้นไม้หรือว่าทำปุ๋ยนะคะแต่จะพามาซักผ้าค่ะงงใช่ไหมคะคือมื้อเช้าให้ลูกนะคะมาปั่นผ้าวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะคะทีนี้เธอนะคะเอาใส่เครื่องรวมกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมสีตกนะคะมาใส่ผ้าขาวค่ะโดนไป3ตัวเต็มๆเลยนะคะทีนี้สีมันตกเนี่ยจะทำยังไงให้มันออกนะคะคุณผู้ชมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำค่ะเห็นผลจริงนะคะวิธีไหนปะเดี๋ยวเราไปซักผ้าพร้อมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเช้านะคะก็คือซักผ้าใช่ไหมแล้วก็ลูกสาวนะคะเธอเล่นเอาแบบว่าปั่นทั้งหมดเลยรวมกันนะคะทีนี้ก็เลยมีปัญหาแม่สินจะให้คุณผู้ชมดูนะคะด้านนี้เสื้อสีขาวค่ะไม่รู้ด้วยนะคะว่าตัวไหนตกใส่ค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วเป็นสีขาวด้วยนะคะโดนไป3ตัวเต็มๆเลยแม่สินก็แยกออกมาแล้วแหละเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคะสีตกใส่ค่ะแล้วจะทำยังไงให้มันออกค่ะคุณผู้ชมแม่จิ๋มมีวิธีนะก็คือใช้สิ่งนี้เนาะนี่ใช้สบู่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้หรอกยี่ห้อไหนก็ได้พอดีที่บ้านมันมีอันนี้นะคะก็เลยใช้อันนี้มาทดลองกันให้เห็นเลยนะคะว่าออกไหมนะไปค่ะเดี๋ยวไปซักผ้าพร้อมกันเลยค่ะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมเสื้อที่เราจะใช้นะคะคือตัวนี้คุณผู้ชมดูสีเปื้อนเต็มเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังยิ่งเยอะเลยนะคะเนี่ยเป็นคราบเลยสีตกใส่นั่นเองนะคะใส่สีขาวอีกต่างหากนะคะเนี่ยมาเราก็จะมาใช้นี่เลยสบู่ค่ะสบู่นะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะคุณผู้ชมนี่แม่จิ๋มก็แกะออกมาละทำวิธีนี้ค่ะง่ายๆนะคะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านทำได้เลยนะคะถ้ามีสีตกรีบทำก็ยิ่งออกง่ายนะถ้ามันแห้งแล้วนะคะก็จะยากนิดนึงแต่ก็ออกเหมือนกันใช้สบู่ป้ายๆเลยค่ะถุงเท้าลูกอะค่ะสีขาวนะคะแม่จิ๋มก็ใช้สบู่เหมือนกันนะคะเวลาเราซักขยี้เนี่ยยิ่งยืดนะคะเส้นใยนะยิ่งยืดออกยืดออกนะคะแล้วก็มันจะเป็นฟูๆเนาะใช้ไม่ได้นานถุงเท้าอะแม่จิ๋มก็จะใช้อันนี้แหละสบู่นี่แหละนะคะซักป้ายให้หมดเลยนะคะหูเปื้อนเยอะมากนะคะเนี่ยเปื้อนเยอะมากเลยป้ายทิ้งไว้สักครู่ก็ได้นะคะหรือว่าป้ายแล้วก็ซักได้เลยค่ะทำให้เสื้อเขาหมาดนิดนึงด้วยนะคะมาขยี้ให้เห็นเลยค่ะหูคราบสีดำออกเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะฟองมันสีดำเลยเนี่ยฮ่าฮ่ามหัศจรรย์ออกจริงๆตอนแรกเห็นแล้วแบบโอ้โหกลุ้มค่ะยังคิดว่าโอ้ตายแล้วจะออกไหมคะเนี่ยแล้วนี่ขยี้เบาๆนะคะเอาด้านหลังดูสิเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูให้เห็นนะคะว่ามันแตกต่างค่ะคุณผู้ชมสำรวจดูนะคะว่าตรงไหนอีกตรงไหนที่เป็นเยอะๆก็ขยี้ให้แรงนิดหนึ่งนี่ก็ผ่อนแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยเอามาดูตัวนี้นะคะเห็นชัดเจนเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยน้ำให้เปียกๆนิดนึงนะคะเพราะเหมือนเขาเริ่มที่จะแห้งแล้วเพราะว่าปั่นหมาดแล้วขยี้เลยค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะโดนตรงไหล่ค่ะ
กับด้านหลังถุงเท้าสีขาวถุงเท้านักเรียนนะคะคุณผู้ชมดูสิคะไปเรียนหนังสือนะคะแต่ว่าถุงเท้าดำมากๆใช้วิธีนี้ได้เช่นกันค่ะช่วยผ่อนแรงเรานะคะไม่ต้องขยี้มากแล้วก็ถุงเท้าไม่เสียด้วยนะคะกักให้คุณผู้ชมดูแป๊บเดียวนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำหรือว่าซักผงซักฟอกนะคะปกติว้าวเห็นไหมคะคุณผู้ชมขาวขึ้นทันทีเลยเห็นไหมคะนี่จากเมื่อสักครู่ดำปิดปี่เลยค่ะผ่อนแรงนะคะเห็นไหมคะนี่ดำปิดปี่เลยเทียบกันเนาะหลังจากซักนะคะล้างน้ำแป๊บเดียวเห็นไหมคะต่างกันเยอะเลยนะคะเสื้อนะคะที่ทำเมื่อสักครู่เนาะนำไปล้างน้ำหรือว่าก็นำไปซักนะคะแล้วก็นำไปล้างค่ะมาดูกันนะว่าออกเยอะมากแค่ไหนนะคะมาเริ่มสีขาวกันก่อนเลยค่ะเป็นตรงปลายชายเสื้อใช่ไหมคะมีขนาดขยี้ไม่นานนะคะนี่คุณผู้ชมดูว้าวเนี่ยออกจริงๆค่ะออกจริงเลยขาวเลยใช้เวลานานกว่านี้สักหน่อยนึงนะคะเอาอีกด้านหนึ่งเห็นค่ะออกเกลี้ยงเลยเอามาดูตัวนี้บ้างเป็นตรงไหล่นะคะค่ะเห็นไหมคะแขนเสื้อตรงไหล่ไม่มีเลยทั้งสองด้านเนี่ยเกลี้ยงเอามาดูตัวนี้ตัวนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะตรงแขนเสื้อไม่มีสีน้ำตาลเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมก็นำวิธีนี้นะคะไปซักเสื้อซักผ้าได้เลยนะคะถ้าสีตกใส่รีบทำเลยยิ่งออกง่ายค่ะอย่าปล่อยไว้แห้งถ้าแห้งก็ออกเหมือนกันแต่ว่าจะช้านิดนึงค่ะเพราะว่าเขาจะฝังลงไปในเนื้อผ้านะคะและนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่แม่จิ๋มนำมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะคุณผู้ชมหาของก็ในบ้านเรานั่นแหละนะคะออกแน่นอนค่ะสีตกใส่เสื้อนะคะไม่ต้องกังวลหรือว่ากุ้มใจแล้วหรือว่าโยนเสื้อตัวนั้นทิ้งแล้วนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ